เอาละคุณผู้ชมไปกันต่อที่เรื่องของ Amanda of Dam กันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดไปร่วมงานเปิดตัว M Wonder นะฮะ Landmark Hangout แห่งใหม่ที่จะมาสร้างสีสันความบันเทิงยามค่ำคืนใจกลางสุขุมวิทนี่แหละตั้งอยู่บนชั้น5ศูนย์การค้า M Sphere นะครับโดยวันก่อนเนี่ยมีคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานไปเปิดงานนะครับขณะที่ Amanda เนี่ยก็ไปร่วมโชว์สร้างสีสันในงานด้วยในฐานะของศิลปินค่าย BEC Music นะฮะเออบรรยากาศดีมากเลยอ่ะน่าเป็นสถานที่ Hangout อีกที่นึงจริงนะฮะเดี๋ยวต้องลอง Amanda เนี่ยก็ยังได้อัปเดตถึงเรื่องผลงานซิงเกิลแรกของตัวเองในฐานะศิลปินให้ฟังกันด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเข้าห้องอัดแล้วล่ะซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้ไปฝึกเรียนร้องเพลงฝึกเต้นมาเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นการเต้นอะไรที่แบบมันยากนะยากมากด้วยแล้วก็ในซิงเกิลแรกก็จะได้เห็นเธอเนี่ยโชว์สเต็ปแดนซ์อย่างแน่นอนนะครับ Amanda เนี่ยบอกว่าซิงเกิลนี้จะมีความเป็นตัวเองมากๆเพราะว่าได้มีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นหลายอย่างเลยก็อยากให้แฟนๆเนี่ยรอติดตามกันคาดว่าน่าจะได้ฟังกันในเดือนกันยายนนี้นะครับส่วนผลงานละครตอนนี้ก็กำลังถ่ายละครเรื่องยี่หว่าดาตังอยู่กับพระเอกหนุ่มพลณวัฒน์นี่แหละซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายไปได้เยอะละจนใกล้จะปิดกล้องแล้วพร้อมเล่าถึงบรรยากาศเบื้องหลังให้ฟังได้ว่าเหงามากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวในกองที่ห้อมล้อมไปด้วยผู้ชายไม่มีนักแสดงหญิงให้คุยด้วยเลยก็เลยต้องบอกแบบเต้นอยู่แบบต้องอยู่เป็นแบบบอยๆอะไรอย่างนี้นะฮะอยู่กับแก๊งผู้ชายไปนะครับแล้วก็ยังได้เมาส์ถึงพลณวัฒน์ด้วยที่ตอนนี้เขากำลังอินเลิฟกับนางเอกต่างช่องอยู่แต่ว่าอแมนดาจะเมาว่าอะไรบ้างเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันฮะมาสนุกอย่างนี้ใช่ไหมคะแน่นอนเพลงเราก็ต้องเซ็กซี่สนุกอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงเหมือนแบบตอนนี้ฟังเดโมแล้วก็รอแบบเต็มๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าห้องอัดละใช่ต้องไปเรียนร้องเพลงอะไรเพิ่มไหมจากแบบนางงามมาเป็นนางเอกแล้วมาเป็นแบบเรียนทุกอย่างค่ะพอมาเป็นนักแสดงเราก็ต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มพอเป็นนักร้องเราก็เรียนเรื่องการร้องเพลงเพิ่มบวกนอกเหนือจากนั้นก็ต้องไปเรียนเต้นเรียนอะไรด้วยให้มันแบบกลมๆที่สุดเต้นมันคือยังไงอ่ะเหมือนเราไม่ได้เรียนมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะเราก็ต้องเหมือนแบบมาจับจังหวะว่าซิงเกิลแรกจะต้องเต้นจุกๆบอกไม่ได้หรอกซิงเกิลนี้แบบเราได้มีส่วนร่วมยังไงบ้างเอาจริงๆทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่แรกเลยก็คือมีการนัดคุยกันว่าอยากได้เพลงแนวไหนสไตล์เราจะเป็นฟิลแนวไหนชอบศิลปินคนไหนคือทุกอย่างเลยแล้วก็ถามว่าเพลงแรกอยากได้แบบประมาณไหนคือมีส่วนร่วมทุกอย่างเลยทุกโปรเซสเราสามารถแบบคอมเมนต์ได้ทุกอย่างและทุกคนก็คือแบบทำงานกันเป็นทีมมากๆเลยค่ะแสดงว่าเพลงนี้จะเป็นตัวตนของด้ามากที่สุดก็เป็นตัวตนของด้าก็จะเซ็กซี่ขี้เล่นจะได้ฟังกันเมื่อไหร่คราวที่วางไว้ก็น่าจะประมาณกันยาป่ะคะน่าจะประมาณกันยาแต่ว่าบวกลบเดี๋ยวเราว่ากันในตอนนี้ถ่ายยี่หว่าดาตังอยู่สนุกสนานเอาจริงนะมันเป็นละครที่ถ่ายสนุกมากค่ะเพราะว่าทั้งเรื่องเนี่ยมีแต่ผู้ชายแล้วเราเป็นผู้หญิงคนเดียวสวยสุดในกองตั้งแต่วันเวิร์กช็อปละหนูว่าเอ้ยมาเวิร์กช็อปกัน 5-6 คนก็เข้ามาทีละคน2คนหนูก็เริ่มหันไปมองว่าเอ๊ะเราผู้หญิงคนเดียวเลยนี่หว่าก็ไม่มีอะไรพอเริ่มถ่ายมองทางกองก็ยังเป็นผู้หญิงคนเดียวหนูก็เลยบอกพี่คุยผู้กำกับบอกว่าจะมีผู้หญิงให้มาเพิ่มบ้างไหมคะเผื่อจะได้มีเพื่อนเล่นกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีค่ะก็ไม่เป็นไรเราก็บอยบอยแมนแมนแล้วเราได้รับการดูแลที่ดีจากหนุ่มๆในกองโอ้โหเรียกว่าดูแลเหรอคะแกล้งมากกว่าแกล้งแบบแทบจะหยุมหัวแต่เป็นหยุมหัวแบบสนุกแบบวันนี้คือเข้าขาลงล็อกได้แล้วได้โอ้ยถ่ายมาจะจบแล้วใช่ลงล็อกกันแล้วค่ะเห็นเงียบๆอย่างนั้นอ่ะร้ายนะเขาอินเลิฟนะเขาอินเลิฟในกองว่าเป็นยังไงเขางงงิงไหมไม่งงงิงแต่นี้ก็มีแอบแซวบ้างค่ะว่าแบบอุ้ยเนี่ยรีบกลับนัดใครไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแซวๆเขาก็ปัดๆเลยแล้วเราอ่ะของเราอ่ะไม่มีเลยมองเปล่าเลยเหรอจริงอันนี้พวกแชทไลน์ของเราอยู่แบบไม่มีแชทไลน์เงียบเลยเงียบเงาอ่ะเราก็ทำงานสวยๆเงียบแต่ไม่เงาก็รอติดตามผลงานของ Amanda กันได้ไม่ว่าจะเป็นผลงานละครรวมไปถึงผลงานเพลงด้วยเร็วๆนี้นะครับในสังกัดของ BEC Music นะฮะ